หากในเมื่อพวกเรามีนโยบายการนำพาจิตใจของตัวเองดีแล้วเนี่ยจิตใจเราจะคึกคักต่องานที่เราดำเนินอยู่ได้เสมอฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันดีๆพบความจริงแล้วมันแสดงอยู่จะทำให้ใจของพวกเราพอใจที่จะบำเพ็ญต่อไปได้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเรามานึกถึงองค์อรหันต์ทั้งหลายเฉพาะสมัยใกล้ๆที่พวกเราพอจะได้ทราบประวัติไม่ต้องเอาครั้งสมัยพุทธกาลมาพูดเอาแค่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งพวกเราก็นับถือเชื่อถือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในเมื่อเรามองดูคุณสมบัติทางร่างกายแล้วไม่มีอะไรเกินพวกเราหลวงปู่มั่นมองตัวเล็กนิดเดียวบอบบางหนังบางนิดเดียวความแข็งแรงถ้าจะมองแล้วหุ่นของท่านไม่บึกบืนเลยเป็นประเภทคนบอบบางถ้าเป็นรถก็รถญี่ปุ่นแต่แล้วทำไมท่านเกิดสามารถก้าวไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดแต่ในเมื่อเราไปดูความพยายามของท่านแล้วนี่ท่านมีความพยายามสูงเหลือเกินจึงเป็นเหตุทำให้ท่านเนี่ยได้สำเร็จมรรคผลได้หรือพวกเราอาจจะมีปัญหาว่าอ๋อมันอาจจะเกี่ยวกับวาสนาบารมีของท่านพร้อมบริบูรณ์จึงสามารถดำเนินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเราก็จิตเช่นกันไม่แตกต่างกันหรอกมันเหมือนกันทำไมถึงว่าเหมือนกันเอาแค่ปัจจุบันที่เรามาอยู่ที่นี่มองดูเถอะบางท่านบางองค์ก็มุ่งต้องการจะบวชตลอดชีวิตตามธรรมดาหากในเมื่อไม่มีบารมีเป็นสิ่งกระตุ้นนำพาระบบประสาทสมองจิตใจให้น้อมเอียงไปอย่างนี้นั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เรามองดูดีๆก็แล้วกันคนอื่นน่ะในโลกนี้มากมายแค่ไหนบวชกันเท่าไหร่บวชแล้วเอาจริงเอาจังมุ่งหวังธรรมวิเศษอย่างพวกเรามีกี่องค์กันเราลองคิดดูให้ดีๆก็แล้วกันมองให้ดีๆจิตใจที่น้อมเอียงลงไปได้เต็มที่อย่างนี้นั้นไม่มีบารมีหรอกหรือเราคิดดูเองถ้าเรามองตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปปลุกระดมอะไรมันมากเรื่องจิตใจมันต้องฟื้นฟูขึ้นมา 100% ขึ้นมาแน่ๆแม้แต่อาจารย์ก็พูดเหมือนกันบางโอกาสบางจังหวะมันเกิดความท้อแท้เพราะมีสิ่งกระทบด้วยบางทีมองหลายๆอย่างมันทำให้เกิดเบื่อหรือบางทีการบำเพ็ญของเราอดตันหลับขับตันนอน3เดือนไม่ได้เห็นกายเลยผลได้ของเรามันไม่สมก็มักจะมองว่าตัวเองนี่อัปภพคนไม่ควรแก่การตรัสรู้นึกว่าบารมีน้อยเราจะหาวิธีสร้างบารมียังไงจึงจะเต็มขึ้นมาได้นี่มันมักจะคิดแล้วก็ทวนหวนขึ้นมาจึงถึงจิตใจเดิมที่เรามีความภาวะกวนอยากจะบวชอยากก็จะบำเพ็ญแต่บวชไม่ใช่บวชตามประเพณีอยากจะบวชโดยมองเห็นคุณค่าประโยชน์ของการบวชมองเห็นคุณค่าของธรรมะที่เราปฏิบัติถึงได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แน่นอนวิเคราะห์ดีแล้วเรียบร้อยแล้วถึงได้บวชมาสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมองตามรูปลักษณะแล้วก็น่าจะมีบารมีถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นได้และไม่มาได้เพราะมันมีสิ่งที่ป้องกันไม่มามากมายเหลือเกินแต่แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีความสามารถจัดการกั้นการบวชของเราได้พอน้อมนึกถึงแค่นี้ใจมันก็คลายกังวลมุ่งหน้าปฏิบัติต่ออันนี้เป็นอุบายที่จะยกจิตขึ้นสู่พระกรรมฐานเป็นอุบายวิธีปลุกระดมจิตของเราให้ฟื้นฟูขึ้นมามันก็ทำได้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นบรรดาพวกเราผู้เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายก็ควรจะเอาอย่างครูบาอาจารย์ที่ดำเนินมาบ้างทีนี้ในเมื่อมามองให้มันลึกๆเข้าไปจริงๆแล้วพวกเรานี่ถ้ามี
ความพยายามแล้วก็มีหวังเป็นไปได้แน่นอนพอมองดูหลายแบบหลายอย่างวิเคราะห์อ่านตองดูแล้วหลายอย่างน่าจะเป็นไปได้เพราะนั้นพวกเราอย่าสงสัยว่าตัวเองมีบารมีน้อยต้องเป็นไปได้ในเมื่อมันเป็นไปได้แล้วเนี่ยบางท่านบางองค์อาจจะสงสัยว่าคุณธรรมในพิเศษแค่ไหนดีแค่ไหนตอบง่ายๆว่าคุณธรรมพิเศษทำให้ผู้เป็นเจ้าของคุณธรรมที่ทำได้ไม่หลงโลกไม่หลงความเป็นอยู่ของโลกเอาอย่างนั้นก็เลยกันเอาง่ายๆเลยไม่หลงโลกไม่หลงความเป็นอยู่ของโลกหมายความว่ายังไงในเมื่อจิตเกิดโลกวิถุของจิตรู้สภาพความเป็นจริงของโลกที่ถูกต้องแล้วไม่หลงสภาพของความเป็นจริงของโลกคืออะไรอันนี้จังเป็นหลักยืนทุกขังเป็นคุณสมบัติอัตตาไม่ใช่อัตมาตัวตนเราเขาเป็นหลักท่องพิจารณาอันนี้มันแน่นอนเหลือเกินมันแน่นอนเพราะนั้นสิ่งทั้งสามเนี่ยมันแน่นอนเราจะต้องเห็นได้ประจักษ์จิตยอมรับแน่นอนแล้วจะเปลี่ยนนี่เป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วอีกสิ่งที่เป็นผลพลอยได้มันช่างมากมายเหลือเกินเหลือที่จะคารณาเอาง่ายๆหมายถึงอรหันตภูมิทั้งหลายตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เอาละพูดแบบสับง่ายๆในยุคสมัยกระนั้นผู้สำเร็จทำตามพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินหลายวรรณะด้วยกันเลยขอทานก็มีเอาวางเงินกันนะขอทานก็มีพวกกระหาบดีมหาศาลเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ไม่ต้องว่าตามวรรณะของอินเดียหรอกว่าแบบไทยๆหลายวรรณะหลายโคตรหลายตระกูลได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแต่ละท่านที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยไม่เคยถอยหลังออกมารับความสุขแบบโลกีวิสัยมีแต่ตำหนิแบบโลกีวิสัยว่ายึดเอาความทุกข์มาเป็นความสุขเท่านั้นไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ทุกทั้งกายทุกทั้งใจแต่ไปยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมาเป็นความสุขเท่านั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วมองถึงคุณธรรมที่ได้ที่เป็นนี่มีแต่ความเพลิดเพลินอยู่ในคุณธรรมนี้ตลอดเท่านั้นแต่เราอย่าไปเข้าใจธรรมะให้มันเกินความเป็นจริงไปถ้าไปเข้าใจธรรมะเกินความเป็นจริงไปแล้วก็เสร็จเปรียบเหมือนคนมาบำเพ็ญอยู่ที่นี้เขาไปอยู่กับโพธิลักษณ์เขาไปอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองเขาประกาศว่าเขาได้คุณธรรมประกาศคุณธรรมคืออะไรเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยนั่งสมาธิไปเหมือนฟุตบอลโดนก็ไปสีข้างตุ๊บสะดุ้งเอื้อมไปกราบเรียนท่านอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่านั่นแหละคือธรรมยกย่องเขาเป็นผู้บรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเท่าไหร่เออเป็นอย่างนั้นถ้าไปเอาคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เสร็จรูปเดียวไม่มีความหมายอะไรเลยคุณธรรมที่เราได้เราเป็นเรารู้และจัดและใจเรายอมรับนั้นคือสภาพของความเป็นจริงในโลกเราจะไปมองอะไรมันนอกจากเราไปหรอกมองเราดูสิดูตัวของเรานี้เรายอมรับสภาพความเป็นจริงของตัวของเราไหมล่ะเราเกิดมาเบื้องต้นมันแค่ไหนปัจจุบันนี้มันแค่ไหนแล้วมันจะต่อไปอีกข้างหน้ามันคืออะไรยอมรับไหมใจยอมรับหรือเปล่าสภาพของความไม่เที่ยงเกิดมาเล็กๆก็เติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะแก่เท่าตายเป็นที่สุดยอมรับไหมว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นความจริงแล้วสักขีพยานมันมีเราเห็นอยู่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายบาดตื่นทั่วโลกไปที่ไหนก็เห็นแต่ใจของเรายอมรับไหมตามสภาพของความเป็นจริงอันนี้ความเป็นทุกข์ล่ะทางกายและใจเราก็ยอมรู้มันทุกข์ทุกข์มันเป็นยังไงเรารู้รู้ไปจากแก่ตัวของเราแล้วแต่ใจยอมรับไหมล่ะสังขารร่างกายที่เราประคองก็อยู่นี่เขาก็มีแต่จะเปลี่ยนแปลงได้จะสลายเราก็หาวิธีประคับประคองประคบประงมมันให้มันมีความเป็นอยู่ได้รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวของเราคือธาตุโลกก็ประชุมอยู่
เขาจะต้องสลายไปธรรมะคืออันนี้ต่างหากเรามาดูให้มันเข้าใจตามสภาพของความเป็นจริงให้มันเห็นสภาพของความไม่เที่ยงสภาพของความเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอัตมะเราเขาที่ไหนเขาจะต้องสลายไปตามกำลังของธาตุโลกเราชัดหรือยังเห็นหรือยังจิตยอมรับหรือยังแค่นี้อันนี้เป็นตัวธรรมะจริงๆคืออันนี้ธรรมะไม่ได้อยู่นอกฟ้านอกแผนธรรมะไม่ใช่ของพิเศษเหมือนลมปิวก็มาหาตัวเราเกิดมีความสุข เกิดกายเย็นใจเย็นเกิดกายเบาใจเบาไม่ใช่อย่างนั้นสภาพของความเป็นจริงของธรรมะเรารู้เราเห็นต้องรู้สิ่งสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ตัวยากปากครอบจริงๆมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราได้สามอันยอมรับแน่นอนอันอื่นไม่ยากสามารถมองเห็นทะลุปุโปร่งอะไรคืออะไรขึ้นมาพอมันได้แล้วจิตของเราเนี่ยจะไม่พะวงในความเป็นอยู่ในโลกไม่หลงไหลในความเป็นอยู่ในโลกไม่ปรารถนาทะเยอทะยานดิ้นรนเหมือนเด็กผวาจะจับไฟเหมือนเด็กผวาจะจับของแข็งมีคมเหมือนเด็กผวาจะจับสิ่งสกปรกมากินมาเล่นไม่เหมือนอย่างนั้นซะแล้วชะงักชะงักกันเลยกันชะงักมองของความเป็นอยู่ในโลกทุเรศเวทนาน่าสงสารบุคคลผู้หลงทั้งหลายมันจะเกิดอย่างนี้เปลี่ยนขึ้นมาเป็นคุณสมบัติอันนี้แน่นอนเพราะนั้นขอให้พวกเราผู้ปฏิบัตินี่อย่าไปมองธรรมะให้มันไกลเกินไปต้องมองธรรมะใกล้ๆไอ้แบบตุ๊บสีข้างเหมือนลูกฟุตบอลฟาดนั่นอันนั้นเราจะไม่เข้าใจเป็นคุณสมบัติของธรรมะอะไรก็ไม่รู้ของพวกเราเรามองไม่ออกว่าอันนั้นมันเป็นธรรมะได้ยังไงเพราะนั้นขอให้พวกเราผู้ปฏิบัติจงเข้าใจธรรมะง่ายให้เข้าใจง่ายๆปฏิบัติง่ายๆศึกษาง่ายๆนิดเดียวแต่หาวิธีทำให้ใจของเรายอมรับสภาพของความเป็นจริงมันยากหน่อยเราต้องสร้างอำนาจส่วนบังคับขึ้นมาสมบูรณ์ยกรูปเปรียบง่ายๆเหมือนนักจิตวิทยาเขาสามารถเรียกเด็กอยู่กลางถนนเนี่ยขึ้นมาบนเวทีร้องเพลงฝรั่งได้อย่างดีแต่เราเรียกมันได้หรือเปล่าเรียกขึ้นมาไม่ได้ทำไมอำนาจจิตของเรามันต่ำเรียกเขาไม่ได้เพราะนั้นฉันใดในเมื่ออำนาจส่วนคุ้มครองไม่สมบูรณ์เราก็บังคับจิตให้รับสภาพความเป็นจริงไม่ได้แต่อำนาจส่วนที่สร้างขึ้นมาสมบูรณ์แล้วดีแล้วจิตไม่มีทางที่จะหนีอำนาจส่วนสร้างขึ้นมาไปได้แล้วการโอปนัญญิกธรรมน้อมความจริงเข้ามานั้นจิตยอมรับจะไปเจอคนเจ็บที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องโอปนัญญิกธรรมเราก็สิอย่างนั้นไปเจอคนแก่เราก็โอปนัญญิกธรรมเราจะต้องอย่างนั้นไปเจอความตายก็โอปนัญญิกธรรมว่าเราก็ต้องอย่างนั้น